้าวไก่คุณก้อยเหมือนมีใครจะไปจากก้าวไก่นะคะคือก็มีข่าวมาแล้วแหละคุณคริสโปตนันเนี่ยเป็นอดีตว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจตุจักรพญาไทราชเทวีนะคะในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่สมัยที่เป็นพรรคอนาคตใหม่แล้วก็มูลนิธิเส้นได้พร้อมด้วยกับคุณพีรพลนะคะกนกวลัยส.ก.เขตพญาไทเขาเตรียมลาออกจากก้าวไกลค่ะพร้อมกับรวบรวมทีมงานส.ก.จำนวนหนึ่งไปก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ด้วยนะคะแล้วต่อมาคุณคริสเนี่ยเขาโพสต์เรื่องนี้ผ่าน Facebook ส่วนตัวเลยนะใครได้ไปติดตามกันนะคะก็ระบุว่าวัน2วันนี้มีคนสอบถามผมเข้ามาเยอะนะคะว่าผมยังเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลอยู่หรือไม่ผมเรียนทุกท่านตามตรงว่าผมมีความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในพรรคนี้ไม่น้อยกว่าใครนะคะแต่ตัวผมก็ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกลตั้งแต่1กุมภาพันธ์1ผมอยากจะทำการเมืองในพรรคที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเวลาจากวันนั้นถึงวันผ่านมา5ปีน่าจะหมายถึงว่าเวลาจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมา5ปีนะต้องถามกลับไปที่ประชาชนผู้เป็นสมาชิกพรรคจำนวนกว่า 60,000 คนว่าทราบบ้างหรือไม่ว่าพรรคมีประชุมสามัญวันไหนพรรคมีการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.อย่างไรกลไกในการคัดเลือกนโยบายที่จะหาเสียงในคราวนี้คุณเคยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือไม่ผมในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกตลอดชีพทั้งอนาคตใหม่ก้าวไกลตอบได้เลยว่าเรื่องทั้งหมดที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากทั้งสิ้นล้วนเป็นเรื่องของการตัดสินใจของคนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นผมให้ชื่อเล่นกลุ่มนี้ว่าโปลิตบูโรค่ะโปลิตบูโรนะคะหากการบริหารพรรคยังเป็นอย่างนี้หากพรรคก้าวไกลได้อำนาจในการบริหารประเทศพรรคก้าวไกลจะบริหารประเทศอย่างไรก็คงต้องอยู่ที่คนกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ที่สมาชิกพักแต่อย่างใดเรื่องดีๆใครก็พูดได้แต่ทำยากผมก็เข้าใจมิฉะนั้นพักเก้าไกลในอนาคตคงจะมีชะตากรรมไม่ต่างจากพักการเมืองที่ดีแต่พูดนะคะอันนี้ก็เรียกว่าหยิกแกมหยอกอยู่ไหมค่ะ ข้อที่2เนี่ยเขาก็บอกผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายหลายประการของพักนะคะแล้วข้อที่3นะผมไม่สามารถโกหกประชาชนได้ผมย้ำอีกครั้งว่าการที่ผมลาออกจากก้าวไกลไม่ใช่เพราะผมโกรธหรือว่าเกลียดหรือว่าน้อยใจแต่เป็นเพราะไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานของพักอ่ะที่จริงก็โพสต์ยาวกว่านี้แล้วเราก็เมื่อคืนนี้คุณเอ็กกับคุณอ๊อกนะคะจากรายการ The Politics ข่าวบ้านการเมืองเนี่ยเรียกว่าก็เปิดใจคุณคริสนะเรียนเชิญคุณคริสเนี่ยมาเปิดใจในรายการเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณคริสพูดคุยในรายการเมื่อคืนนี้ค่ะลาออกครับพี่ก็ลาออกแล้วนะครับก็เหตุผล3ประการอันที่1ก็คือเราอยากจะทำการเมืองในพรรคที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยนโยบายหลายอย่างเนี่ยของก้าวไกลเนี่ยผมพูดได้ไม่เต็มปากนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือผมคงไม่สามารถออกไปโกหกประชาชนได้ว่าผมเชื่อในสิ่งที่ก้าวไกลเชื่อเหมือนกันคือเรามีส่วนร่วมจริงแต่ว่าส่วนที่แตกต่างมันมีอยู่ครับพี่ผมติดใจอยู่คำหนึ่งที่คุณคริสบอกว่าอยากทำการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆนี่คือหมายความยังไงฮะคือหมายความว่าแนวทางที่ตรงกันคือในตอนนี้ครับก็คือเรียนกับทุกท่านว่าในก้าวไกลเนี่ยมันยังมีส่วนผสมบางอย่างที่มันยังประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เบ่งบานขนาดนั้นคือในส่วนการเลือกตั้งข้างนอกใช่แต่ว่าในการระบบการบริหารเนี่ยมันยังมีหลายอย่างที่มันยังไม่ใช่ครับก็เลยเราก็เลยตัดสินใจออกมาด้วย3เหตุผลตรงนี้ตอนออกก่อนจะออกเนี่ยได้ปรึกษาใครได้คุยกับใครไหมคุณคริสหรือเราตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเอ้ยเราไปกับพรรคไม่ได้แล้วออกดีกว่าปรึกษาทุกท่านนะฮะปรึกษาแกนนำทุกท่านก็เป็นการออกด้วยดีนะครับเป็นการตกลงการคุยกันแล้วก็ไม่ได้โกรธกันเป็นเรื่องที่ว่าผมก็จะลงสสครับก็ต้องเรียนกับทุกท่านตามตรงว่าถ้าเกิดสมมติผมลงสสในพรรคการเมืองที่ผมไม่ได้เชื่อแบบเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นการโกหกประชาชนครับครับใช้เวลาตัดสินใจนานไหมครับนานครับนานมากเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ผมอยู่กับพรรคอนาคตใหม่รวมถึงพรรคก้าวไกลเนี่ยนับมาถึงตอนนี้เนี่ย5ปีเต็มแล้วครับแล้วก็เป็นอะไรที่เราผมก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็มันก็ยังไม่ได้ตามที่ผมคิดแต่ว่าก็คือ
มันก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะฮะมันแต่ว่ามันเพียงแต่ว่าถ้าวิธีการบริหารแบบปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องมีผมก็ได้นะครับแล้วก็มันก็ไปได้ดีในแบบของมันแต่ว่าถ้าเกิดว่าในสแตนดาร์ดผมเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ถึงนี่นะคะก็ให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้ทาง YouTube มติชนทีวีกับคุณคริสนะคะแล้วก็จากโพสต์ด้วยแต่ทีนี้ก็เหมือนมีสสของฝั่งก้าวไกลก็ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคุณโรมนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคุณผู้ชมนะเพราะว่าก็เป็นกระแสอยู่เหมือนกันเรื่องของคุณคริสนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะคุณโรมก็ให้ข้อมูลว่าก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะที่คุณคริสเนี่ยลาออกจากพรรคตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งการลาออกก็ทำให้เขตพญาไทราชเทวีจตุจักรเนี่ยต้องเว้นว่างผู้สมัครดังนั้นพรรคเองก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการหาคนผู้สมัครเนี่ยมาใหม่มาแทนที่เพราะว่าเขตดังกล่าวถือเป็นพื้นที่สำคัญในสนามการเลือกตั้งคุณรังสิมันโรมบอกว่าในส่วนของการลาออกเนี่ยอยากจะให้มองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าก็มีความไม่พอใจซึ่งคุณคริสเองก็ได้เขียนใน Facebook หลายเรื่องพรรคก็คงต้องน้อมรับแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะที่ทางด้านของคุณรังสิมันโรมนะคะได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีคนออกเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติผมอยากให้มองเป็นเรื่องปกติว่ามันก็ต้องมีความไม่พอใจนะครับอะไรหลายๆอย่างซึ่งคุณคริสเขาก็เขียนเอาไว้เยอะมากนะครับว่าความไม่พอใจของเขาเนี่ยที่มีต่อพรรคมีอะไรบ้างนะครับหลายเรื่องเราก็คงต้องน้อมรับเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นมันก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับที่มีมาต่อเราแต่ในเรื่องบางเรื่องที่ผมอาจจะต้องอธิบายนะครับว่าอย่างเรื่องของการขอมาเป็นสมาชิกของในส่วนที่เรียกว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยเป็นแคนดิเดตประเภทบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เราต้องคำนึงหลายอย่างคือถ้าเรายังจำกันได้ตั้งแต่ตอนอนาคตใหม่นะครับการที่จะมีผู้สมัครนะครับประเภทบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับมันต้องสะท้อนถึงความหลากหลายของสังคมเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น LGBTQ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้พิการนะครับชาติพันธุ์นะครับและอีกหลายๆอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะพูดถึงระบบสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยทีนี้เนี่ยนะครับนั่นจึงอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่อาจจะทำให้คุณคริสเนี่ยเลือกที่จะเดินทางนะครับในเส้นทางที่ตัวเองอยากจะเป็นหรืออยากจะทำนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเราก็คงรู้สึกเสียดายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็คงต้องเดินหน้าต่อผมต้องเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยเราผ่านเรื่องแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าเราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองนะครับให้สังคมเห็นว่าเราพยายามทำการเมืองที่แตกต่างนะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราทำในทุกวันนี้หลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าความพยายามของเรานั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะถูกใจคนบางกลุ่มบ้างไม่ถูกใจคนบางกลุ่มบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับอยากให้มองไปแบบนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีประเด็นเรื่องที่มีข้อกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคโปลิสบูโรใช่ไหมมีคนนอกเนี่ยเข้ามาครอบคุมพรรคจริงหรือเปล่าคุณรังสิมันบอกว่าคนที่ไม่เห็นตรงกับพรรคเนี่ยแล้วก็ลาออกไปเขาก็อาจจะมีมุมมองส่วนตัวสิ่งที่พรรคทำได้ก็คือการทำตามกระบวนการของกฎหมายในการคัดเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อขั้นตอนสุดท้ายก็กรรมการของพรรคเนี่ยก็ต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญส่วนตัวก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนนอกมาควบคุมแม้แต่การเลือกตั้งกทม.ก็เป็นคนของพรรคที่เข้าไปมีบทบาทสุดท้ายเนี่ยคุณรังสิมันนะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องความเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันทำให้คุณคริสเนี่ยตัดสินใจลาออกไปทำการเมืองทำพรรคการเมืองของตนเองหรือว่าก็จะไปร่วมงานกับใครก็เป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราก็คือเดินหน้าสรรหาผู้มีความพร้อมมาลงเลือกตั้งซึ่งเขตนี้เนี่ยเป็นเขตที่พรรคตั้งใจจะเอาชนะให้ได้นะเป็นเขตที่ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องการจะเอาชนะให้ได้ทีนี้ถามว่ากังวลหรือเปล่า
ถ้าคุณคริสเนี่ยจะนำสกในเขตย้ายไปด้วยคุณรังสิมันบอกว่าไม่แน่ใจนะว่าจะมีสกที่ตอบรับไปกับคุณคริสกี่คนแต่ยืนยันว่าประชาชนให้ความสำคัญกับพรรคมากกว่าตัวบุคคลแล้วก็เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งในพื้นที่กทม.พรรคก้าวไกลไม่เป็นสองรองใครนะคะนี่คือสิ่งที่คุณโรมรังสิมันโรมออกมาบอกนะคุณผู้ชมในหลายประเด็นอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปในช่วงสัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดคุยเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องของอาจจะมีใครบางคนมาครอบคลุมทางด้านของพรรคก้าวไกลหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยคุณรังสิมันต์โรมก็บอกนะคะว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของตรงนี้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ